ผ่านการทดสอบบนกิกเบนซ์ 6แล้ว Samsung Galaxy A05 ยืนยันใช้ชิป Helio G85ว่าที่สมาร์ทโฟน Samsung รุ่นใหม่ในตระกูล Samsung Galaxy A Series อย่าง Samsung Galaxy A05 ที่คาดว่าจะมาในปี2024ที่เคยมีปรากฏเลขโมเดลรุ่น SM-A055F และ SM-A055M พร้อมเวอร์ชัน Dual SIM ล่าสุดก็ได้ทำการทดสอบผ่านทาง Geekbench แล้วครับซึ่งอ้างอิงจาก Geekbench 6ได้ยืนยันว่า Galaxy A05 จะใช้ชิปโปรผล MediaTek Helio G85ที่อัปเกรดขึ้นมาจาก A04 ที่ใช้ชิป Helio P35 โดยยังใช้ GPU เป็น Mali G52 MC2 ซึ่งมีความเร็วมากกว่า Power VR GE8320 ถึง2เท่าเลยครับสำหรับชิปเซต Helio G85 ใช้การผลิตระดับ12นาโนเมตรโดยใช้แกนประมวลผลหลักเป็น Cortex A75 ความเร็ว 2.0 กิกะเฮิรตซ์จำนวน2คอA55 ความเร็ว 1.8 กิกะเฮิรตซ์อีก6คอซึ่งเร็วกว่าที่ใช้ใน P35 ซึ่งเป็น Cortex A53 ทั้ง8คอครับนอกจากนี้ Galaxy A05 ยังให้แรมมาที่4 กิกะรันบนระบบปฏิบัติการ Android 13ที่คาดว่าจะเป็นแบบ Go Edition ครับ